โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Call of Duty Mobile นะครับก็วันนี้มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับก็เดี๋ยวให้ดูก่อนเนาะว่าเป็นเซิร์ฟเกาหลีจริงก็คือดูจากภาษาในเกมเนาะก็มีแค่อังกฤษกับเกาหลีนี่แหละนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปเล่นนะฮะเดี๋ยวขอตั้งค่าอะไรสักนิดนึงละกันนะฮะโอเคปุ่มการยิงก็มานี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวต้องกดเซฟก่อนดิโอเคปุ่มใหญ่ประมาณนี้แล้วกันโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวดูกราฟิกก่อนกราฟิกผมก็ตั้งตามที่ตัวเกมเขาตั้งมาให้อะฮะก็คือปรับเป็นโลแล้วกันนะฮะส่วนเฟรมเรทผมเอามีเดียมแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปรับไฮเนี่ยมันจะแลกนะฮะมันจะแลกโอเคผมเล่น Battle Royale แล้วกันเพราะว่าผมเป็นคนชอบเล่นโหมด Battle Royale มากนะครับโอเคพร้อมแล้วลุยกันเลยเดี๋ยวแป๊บนึงฮะอีกนิดนึงขอดูเรื่องเสียงก่อนนะเสียงอยู่ตรงไหนเนี่ยข้อโหมดออดิโอนี่ออดิโอแอนด์กราฟิกออช่างแล้วกันเนาะสงสัยน่าจะปรับไม่ได้โอเคเริ่มเลยเดี๋ยวขอดูการตั้งค่าก่อนนะผมจะเล่นแบบเดียวหนึ่งเหมือนเดิมนะฮะมุมมองก็เป็น PPP นี่แหละนะโอเคเริ่มครับโอเครอโหลดเข้าเกมมาละสายที่ผมจะเล่นก็เป็นสายฮิลเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่าผมชอบสายฮิลเนี่ยเมื่อกี้แค่นี้เมื่อกี้ก็แหลกแหละเนี่ยผมชอบตัวละครสายฮิลเนี่ยเพราะว่ามันสามารถฮิลตัวเองได้ไงในกรณีที่ไม่มีขวดเลือดนะฮะโอ้โหแต่ปุ่มเล็กมากเลยผมตั้งค่าก่อนมันตั้งยังไงอะเพราะว่ามันไม่ใช่เซตค่าของโหมดBattle Royaleอะลงตรงไหนดีต้องลองลงพื้นก่อนนะปุ่มมันเล็กมากเลยใส่ผมคงต้องไปตั้งค่าปุ่มก่อนนะเนี่ยปุ่มมันเล็กมากเลยอ่ะโอ้นี่ได้ละโอเคขยายปุ่มยิงนิดนึงเพราะว่าบางทีผมก็กดไม่โดน
ได้ละอยู่ขอบวงเลยดูการยิงกันนะทุนยังมีคนอยู่นะข้างหน้าเลยฮะปิดประตูก่อนผมต้องเพิ่มเสียงหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมีใครเดินมาไม่ได้ยินระหว่างนี้ก็หาของหาของฮะโอเครีบเข้าวงดีกว่าโอเคปล่อยไปแล้วกันมีกล่องฮะโอ้ไม่มีอะไรครับมีกล่องไม่มีห้องเพิ่มมันไม่โดนโอเคกระสุนมันน่าจะกระจายโอเคฮิวก่อนเลยตรวจบ้านสักหน่อยดิOkay.
ดูบ้านหลังนี้หน่อยนอกมาไม่รู้ว่าเป็นโรคตรงไหนผมได้ยินนะเสียงปืนในแมปไม่ขึ้นนะว่ายิงกันตรงไหนแสดงว่าน่าจะอยู่ไกลโอเควงไปงูละสไนเปอร์แน่เลยไม่มีสโคปน่าจะยิงยากหน่อยอุ้ยตรงไหนเจอละเจอละโอเคผมชอบมากเลยตัวละครเนี้ยมันจะมีสกิลฮีลตลอดผมแทบจะไม่เล่นตัวละครสายอื่นเลยโอ้แอดดอปตรงนู้นไม่รู้ว่ามีคนไปเอาป่ะมีคนวิ่งกระสุนมันจะกระจายหน่อยยิงไกลข้างหลังเลยฮะนี้เหลือ33คนอ
ื่อกี้ผมไม่ตาฝาดใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เหมือนจะอยู่ข้างหลังผมจะมาอย่างนี้ป่ะไม่รู้ไปไหนวงไปงู้นข้างหลังงูแน่ยิงกันตรงนู้นอ่ะในแมปขึ้นนู้นพี่ข้างหลังเลยโอ้โหแฟตโดนแฟนไอ้คนนี้ปาไม่โดนเลยอยู่บนเอ้าไปไหนล่ะOkay.
มเห็นละมันจะยิงคนนู้นน่ะนะเห็นแล้วล่ะโอเคหลบคนเดียวชิปเทอร์มินอลอิสออลมอสต์เรดี้มาดูนะครับว่าคนสุดท้ายอยู่ตรงไหนเดอะเซฟโซนอิสคอลลาปซิ่งอยู่ตามซอกนี้แล้วกันโอ้โหวงเหลือแค่นี้ละเหมือนผมจะได้ยินนะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเจอแล้วโอเคที่หนึ่งนะครับโอเคก็ฆ่าไปได้11คิวนะฮะเลเวลอัพนะฮะเป็น11โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกม Call of Duty Mobile ประจำวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย